กรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีปฏิรูปกฎหมายกับดิฉันพการมาสหาดิตกุลค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของแนวทางของกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับท้าวรที่เราจะมีใช้การในอีก1ปีข้างหน้านี้ว่าจะเป็นไปในทิศท,ทางใดช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันกับอาจารย์สุขุมพงษ์ง่นคำกรรมาการปฏิรูปกฎหมายกันค่ะ ช่วงที่แล้วนะคะว่าอีกหนึ่งปีวกลบข้างหน้าคนไทยเราก็จะมีกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับทาวรใช้กันแล้วค่ะวันนี้เราจะกลับมาพูดคุยกันถึงแนวทางก่อนที่จะมีกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับทาวรใช้กันตอนนี้ดิฉันอยู่กับอาจารย์สุขุมพงษ์หุ้นธรรมกรรมการปฏิรูปกฎหมายค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราจะเน้นหนักไปในเรื่องของฉบับชั่วคราวครับแต่ว่าอาทิตย์นี้เนี่ยอยากจะพูดถึงฉบับทาวรกันบ้างนะคะว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยแนวทางมันจะไปในทิศทางยังไงคะ ครับรัฐธรรมนูญฉบับทวรครั้งนี้นะครับก็จะเป็นรัฐธรรมนูญของประเทศไทยฉบับที่ 20- 20นะครับก็เป็นนั้นว่าใน20สฉบับก็จะมีรัฐธรรมนูญชั่วคราว10ฉบับรัฐธรรมนูญทวรอีก10ฉบับสําหรับวิธีการจัดทํารัฐธรรมนูญคราวนี้นะครับก็เขียนเป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวว่าครับว่า1ให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับมีหน้าที่3อย่าง1 1สภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยจะต้องไปกําหนดศึกษา เสนอแนวทางกำหนดกรอบข้อเสนอแน,นะในการปฏิรูปประเทศทั้ง11ด้านที่ที่ที่เราคุยกันแล้วคราวที่แล้วนะครับเช่นด้านการเมืองด้านการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องกระบวนการยุติธรรมเรื่องกระจายอำนาจเรื่องเศรษฐกิจทั้งหลายทั้งปวง11ด้านนั้นคณะสภา,าปฏิรูปต้องไปคิดกันนะครับว่ากรอบในการที่จะเสนอ11ด้านนะมีรายละเอียดมีสาระสำคัญอะไรบ้างเสร็จแล้วก็ส่งไปให้คณะรัฐมนตรีคณะคอสชตลอดจน สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ไปแก้ไขกฎหมายนี่หน้าที่อันที่หนึ่งหน้าที่อันที่สองของสภาปฏิรูปแห่งชาติก็คือ,อก่อนที่คณะกรรมการยกร่างจะไปยกร่างเนี่ยรัฐธรรมนูญก็กําหนดว่าสภาปฏิรูปจะต้องกําหนดสาระสาคัญเบื้องต้นทั้ง10ด้านนี้ให้ให้คณะกรรมการยกร่างเช่นเรื่องที่หนึ่งที่ว่าด้วยประเทศไทยเป็น รัชน,า,ชนากรัชนจักรอันหนึ่งอันเดียวแบ่งแยกมีได้ต้องไปเขียนในชัดในรัฐธรรมนูนสองลองปกครองระบอบประชาธิไปไตยแต่มีพระครทรงเป็นประมุข<ะ>อันที่สามถึงอันที่อันที่สามถึงอันที่สิบนี่เป็นเรื่องใหม่ซึ่งไม่มีรัฐธรรมนูญประเทศไหนในโลกเขาเขากำหนดไว้เช่นนี้รัฐธรรมนูญชั่วคราวได้กําหนดไว้ชัดเลยนะครับว่าปัญหาของประเทศทั้งหลายเนี่ยแยกออกมาและเป็นปัญหาสําคัญสำคัญได้ยุบแปดเรื่องรัฐ<ม>ธรรมนูญใหม่เนี่ยจะต้องไปกําหนด กลไกถ้าดูนะัฐธรรนเขาเขียนไป,ไปกําหนดนกลไกการป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง<ม>การป้องกันการทุจริตในวงราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเน้นภาคเอกชนด้วยนะฮะ,ะเรื่องที่สองเนี่ยนักการเมืองหรือบุคคลใดก็แล้วแต่ที่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งกระทำผิดโดยทุจริตห้ามเข้าไปดํารงตําแหน่งในทางการเมืองเด็ดขาดเด็ดขาดเลยนะฮะคือม่ใชชเวนวักละเด็ดขาดเลยตลอดชีวิตเลย เรื่องที่สามเนี่ยจะต้องมีลกลไกให้อำนาจพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูาแ้แทนราษฎรหรือูุทธิสภาเนี่ยมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่มไม่ถูกใครงอกครอบ<ท>ำงำอ,อันที่สี่เนี่ยจะต้องไปกําหนดให้ทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าฝ่ายฝ่ายภาคราชการฝ่ายการเมืองฝ่ายเอกชนที่เกี่ยวข้อง,อง,องกับภาครัฐจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ะนะครับต้องไปหาลกลไกมา ต่อไปเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจลกลไกด้านเศรษฐกิจรัฐธรรมนูญชุดนี้จะต้องไปหาวิธีเลยว่าประเทศไทยจะต้องอปกครองโดยระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมก็จริงนะครับแต่จะต้องไม่นําผลประโยชน์ของชาติไปหาเสียงออหรือที่เรียกว่าประชานิยมะนะครับแล้วกลไกต่อมาก็คือว่าการบริหารการเงินการคาาลังภาครัฐจะต้องเป็นไปด้วยสุดจริตเที่ยงธรรมไม่เปิดโอกาสให้ ไม่่าฝ่ายการเมืองก็ดีไปเรียกเปอร์เซ็นต์ฝ่ายขา้าราชการไปเรียกเส้นบนทั้งหลายอย่าให้เกิดขึ้นค่ะแล้วต่อมาก็คือเรื่องว่าจะต้องมีลกลไกที่จะทําให้รัฐธรรมนูญเมื่อตาเป็นกฎหมายใช้บังคับแล้วเนี่ยมีลกลไกบังคับว่าห้ามให้ใครไปยกเลิกแก้ไขโดยไม่มีเหตุผล,ลกลไกทั้งหลายที่ออกมาแบบรัฐธรรมนูญแล้วท้ายที่สุดก็คือให้มีลกลไกในการสนับสนุนการปฏิรูปประเทศให้เกิดขึ้นจริง เมื่อกรอบทั้งสิบกรอบเนี่ยสภา,าปฏิรูปก็ต้องส่งให้คณะกรรมการเข้าไปยกร่างะนะครับเขาก็ให้สภา,าปฏิรูปใช้เวลาในการทาลุกครั้งแรกเนี่ยหกวันพอมีสภา,าปฏิรูปเสร็จปุ๊บภายใน60วันเนี่ยคุณต้องทํา3เรื่องนี่แหละหเรื่องรายละเอียดที่จะต้องปฏิรูปประเทศส่งให้สนชคลมสกชไอ้คอ,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 อสอชเข้าไปรับทราบด้วยเหมือนกัน2ทํากรอบทํากรอบให้กรรมธิการยกร่าง10กรอบที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ เพื่อที่จะไปยกล่างเป็นรัฐธรรมนูญตัวกฎหมายหน้าที่อันที่สามของสภาปฏิรูปก็คือว่าหลังจากที่คณะกรรมการยกล่างเขายกล่างมาแล้วคุณจะต้องพิจารณาในรายละเอียดแล้วก็อนุมัติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแต่ผมเรียนตั้งแต่ข่าวที่แล้วแล้วว่าการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบคราวนี้สภาปฏิรูปไปแก้ไขรายละเอียดไม่ได้นะครับมีหน้าที่เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้นถ้าเห็นชอบก็นําความขึ้นกับังคมทูลนถ้าไม่เห็นชอบถ้าไม่เห็นชอบ ก็สภาปฏิรูปเองเนั่แหละถูกยุบไปสภาปฏิรูปทั้งสภา,าถูกยุบไปะนะครับแล้วก็ถ้ากรรมธิการยกล่างรัฐมนูญไม่ไม่สามารถทําตามกําหนดเวลาคณะกรรมการยกล่างก็สิ้นสภาพไปเหมือนกันก็ก็ถูกเป็นบทบังคับทางอ้อม<ะ>ก็จะต้องมีการสรรหาแต่งตั้งสภาปฏิรูปใหม่สรรหาแต่งตั้งกรรมการกรรมธิการยกล่างใหม่คราวนี้วกมาถึงว่าแล้วใครล่ะจะไปเป็น สมาชิกสภาปฏิรูปก็ก็มีอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งนี่ง่ายหน่อยก็ให้มีการสรรหามาจากต่างจังหวัด<ช>มีคณะกรรมการสรรหาค,คนที่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปได้อายุ35ปีขึ้นไปไม่ต้องจบปริญญาตรีเป็นสมาชิกพรรคการเมืองก็ได้เป็นผู้บริหารพรรคการเมืองก็ได้เป็นข้าราชการก็ได้เป็นองค์กรอิสระทั้งหลายก็ได้นะครับแต่มีข้อห้ามบุคคลจํานวนหนึ่งจะถูกห้าม มีอยู่แปดจำพวกที่ห้ามเข้ามายุ่งเกี่ยวในในการบริหารราชการแผ่นดินก็ดีเป็นสภานิติบัญญัติก็ดีเป็นสภาปฏิรูปก็ดีเ,กกดเช่นบุคคลที่เป็นอันนี้คือเรื่องธรรมดานะพระภิกษุสามเณรนักบวชนักพจน์อันนี้ก็กธรรมดาบุคคลล้มละลายก็ธรรมดาบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งก็เป็นไม่ได้นะครับแล้วก็บุคคลที่เคยถูกปลดออกเพราะทุจริตต่อเลือกต่อต่อระบบราชการอะไรก็ว่าก็เป็นไม่ได้นะครับบุคคลที่ถูกห้ามลงตําแหน่ง หรือถูกถอดถอนก็เป็นไปได้นอกกินนะั้นบุคคลที่เคยถูกพิพากษาลงโทษให้จำคุกหร,หรือถูกยึดทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยบุคคลเหล่านี้ถูกกันถูกห้ามไม่ให้มีหน้าที่ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี้ตลอดจนสภาปฏิรูปด้วยะนะครับอันนี้คือ,ค,อคือที่มาส่วนอีกจํานวน173คนก็เป็นการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิทั่วประเทศวิธีการเท่าที่ผมดูคร่าวๆจากฝ่ายกฎหมายคอสชท่านชี้แจงนะครับก็จะเปิดให้องค์กร ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเขียนเขาบอกว่าอย่างวัดวารามอะไรก็ได้ก็นี่ไงองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลก็ตัวแทนกระทรวงทะบวงกรมก็เป็นนิติบุคคลตัวแทนองค์กรเสียละก็เป็นนิติบุคคลตัวแทนองค์กรศาลทั้งหลายก็เป็นนิติบุคคลองค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคลรวมตลอดจนวัดวาอารามห้างมูลส่วนจำกัดแต่ไม่ใช่องค์กรที่แสวงหากําไรนะครับยกเว้นว่านิติบุคคลนั้นห้ามแสวงหากําไรส่งมาตัวแทนละสอง สองได้ตัวแทนละสองคนใน11สาขาอาชีพ11สาขาอาชีพนะครับที่ที่ตั้งไว้ก็สิอในการจะปฏิรูปนั่นแหละ,ะใครจะส่งก็ส่งมาคนหนึ่งได้ได้สาขาหนึ่งสมมุติว่าแต่ละสาขาเนี่ยส1สาขาสมม่งมาผมเข้าใจว่าเกิน50คนแน่นอนจริงๆเขาให้ส่ง50คนไม่ใช่เขาจะเขาจะเขาจะสรรหาให้เหลือ50อเขาเปิดสมัครทั่วไง องค์กรที่เป็นนิติบุคคลเนีจำนวนมหาศาลนะครับหลายร้อยหลายพันแห่งทีเดียวถ้าก็ส่งมาสองก็ไม่ต่ำกว่า3าี่พันคนคณะกรรมการสรรหาก็จะมาเลือกให้เหลือ50าสิสายละห้าสิบห้าสายก็550ร้อใน550เนี่ยคณะขคอสชอก็จะเลือกให้เหลือ173่งร้อบคนคบวกกับต่างจังหวัดสิบก็เป็น250อนะครับอันนี้ก็เมื่อเกิดสภาแล้วสภาก็จะแต่ง จะแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างคณะกรรมการยกร่างนี้จะมี36คนค,คนที่เป็นประธานเนี่ยคอสชอเขาจะแต่งตั้งมาแล้ว20คนเนี่ยก็จะเลือกกันมาจากสภาสภาปฏิรูปนี่แหละเลือกกันขึ้นมาจาก250จะเลือกในใน,นี้ก็ได้นอกนี้ก็ได้20คนตัวแทนคลม5คนตัวแทนสนช5คนตัวแทนคอสชอีก5คนรวมเป็น36คณะนี้ก็จะมา จัดร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็ให้สภา,าเข้าเห็นชอบสภา,าก็มีหน้าที่เห็นชอบก็ไม่เห็นชอบไปแก้ไขสาระสำคัญเขาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าถามว่าแล้วใครเป็นคนอนุมัติรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ใช่ประชามตินะครับไม่ใช่สภา,าปฏิรูปโดยแท้เพราะสภา,าปฏิรูปมีหน้าที่เห็นชอบก็ไม่เห็นชอบส่วนรายละเอียดสาระสำคัญอยู่ที่คณะกรรมิการยกล่างนะครับเสร็จแล้วก็เมื่อ สภาปฏิรูปเห็นชอบแล้วก็จะนําความขึ้นการบังกมทูนประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปซึ่งถามว่าในสาระสาคัญ11ด้านเนี่ยเพียงพอไหมในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังไม่เพียงพอหรอกครับเพราะในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่มันจะต้องมีอย่างน้อยใน15หมวดแต่ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวนี้เน้นไว้10 10 10เรื่องเท่านั้นที่คุณจะต้องทําให้ได้อย่างไือีกห้าหมวดไม่ใช่ห้า15หมวดนี่บางหมวดไม่ได้พูดถึงใน11เรื่องนี้ก็ได้ ในส0เรื่องก็จะมีประปายอยู่ในหมวดต่างๆแต่ไม่แต่ไม่ใช่สาระสําคัญที่ครอบคลุมหมดเช่นหมวดที่หนึ่งนะครับเป็นหมวดทั่วไปอันนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับหมวดที่2หมวดพระมหากษัตริย์หมวดพระมหากษัตริย์นี่สับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเปลี่ยนแปลงขนาดนี้นะครับเราใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวก็จริงนะครับแต่หมวดหมวดหมวดที่สองพระมหากษัตริย์ยังอยู่นะรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเนี่ยไม่ได้ยกเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับปี50ทั้งฉบับนะครับ ยังเหลือหมดพระมหากษัตริ<า>รย์หมวดสิทธิเสรีภาพก็ยังไม่ได้พูดถึงนะฮะก็ต้องกล่าวถึงเหมือนกันหมดหน้าที่ของประชาชนาแนวนโยบายพื้นฐานแหน่งรัฐหมดรัฐสภา,าหมวดศาลหมวดคณะรัฐมนตรีหมวดที่ว่าด,ด้วยการเงินการคลังการใช้สิทธิของประชาชนการตรวจสอบอำนาจรัฐองค์กรที่จะมาตรวจสอบแล้วก็การปรกครองท้องถิ่นและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ<า>ซึ่งจะต้องไปกําหนดในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วย สิบเรื่องที่กําหนดบังคับไว้นี่มันเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทําไปสู่การปฏิรูปประเทศเท่านั้นแต่สาระสาคัญของรัฐธรรมนูญช่วงในสิบห้าหมวดก็ยังท่องทําให้ได้ได้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำะนะครับโดยเฉพาะการเข้าสู่ตําแหน่งของนักการเมืองกลไกที่จะทําให้นักการเมืองเข้าสู่ตําแหน่งโดยปราศจากการทุจริตซึ่งซึ่งเป็นบทบัญญัติสาคัญมากแล,าและบังคับในรัฐธรรมนูญด้วยนะครับ แต่ว่ามีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เรายังไม่ได้พูดถึงก็คือองค์กรอ,อิสระรเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้า่าเราจะมาลงลึกถึงเรื่องนี้ ตอนนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อค่ะกับอาจารย์สุขพงษ์งนคานะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคงจะพูดถึงตัวองค์กรอิสระกันบ้างซึ่งถือได้ว่าเป็นเนื้อหาหนึ่งที่อยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่ประเทศไทยเรากําลังจะมีใช้ในปีหน้านี้แล้วค่ะอาจารย์มองว่าองค์กรอิสระทุกวันนี้ที่มีอยู่ทุกวันนี้เพียงพอแล้วหรือยังครับครับอ,องค์กรอิสระนี่เป็นเป็นองค์กรที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบอานาจรัฐเริ่มปรากฏในรัฐธรรมนูญจริงๆก็รัฐธรรมนูญปี2540นี ตอนนั้นเนี่ยก็มีการกล่าวหากันว่าเราใช้รัฐธรัมนูญปีธรร40ป,ประมาณ9ปีเศษก็มีการกล่าวหาว่ามีการเข้าไปก้าวไก่แทรกแซงการทํางานขององค์กรอิสระได้เนื <S <S ่องจากการสรรหาในรนัธรรมนปี40เนี่ยนักการเมืองเข้ามามีส่วนร่วมอยู่พอสมควรนะครับตลอดจนก็ให้ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐคัดเลือกกันเองเข้ามามีเป็นกรรมการสรรหา4ท่านเนี่ย ก็ปรากฏว่าตัวแทนสถาบันการศึกษาภาคภาครัฐดังกล่าวส่วนใหญ่ก็มาจากราชพัตรราชมงคลเพราะกลุ่มนี้มีอยู่ประมาณ20กว่าแห่งเลือกทีไรก็จะได้กลุ่มนี้แหละนะครับจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรมหิดลก็ไม่ค่อยได้เป็นก็เกิดปัญหาว่าองค์กรอิสระในปี40มีปัญหาในการทํางานถูกภักตั้งแต่การสรรหาเข้าไปครั้งแรกแล้วฝ่ายการเมือง4ี่คนเป็นกรรมการสรรหาก็มีการไปไปหัวกันเพราะทุดท้าย พักที่มีบทบัญญัติมีบทบาทสําคัญบางพักในสภาก็ไม่มีโอกาสได้เป็นโดยเฉพาะพักที่เป็นพักฝ่ายค้านนะครับพอปีห0เขาก็เปลี่ยนวิธีการสรรหาองค์กรอิสระใหม่ทั้งหมดโดยให้ฝ่ายตุลาการมาจํานวนหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เป็นฝ่ายตุลาการตัวแทนประธานสันตีกาท่านประธานสานติกาประธานามวลประธานสารปกครองตัวแทนที่ประชุมใหญ่สานติกาตัวแทนที่ประชุมใหญ่สานปกครองแล้วก็จะมีผู้นําฝ่ายค้านกับประธานรัฐสภาเข้ามาเข้ามา เข้ามาแทรกอีกสองคนรวมเป็นเจ็ดคนห้าคนนะครับก็ผลสุดท้ายนี่ก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าว่าการที่ให้ใหตุลาการเข้าม่มีบทบาทมากเกินไปก็จะทําให้การเลือกน่าจะไม่กระจายไปไปอย่างเป็นธรรมนักก็มีข้อขระหาอยู่คราวนี้ก็เป็นเป็นเรื่องสําคัญละในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ว่าองค์กรอิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญทั้งหลายที่มีอยู่อันไหนจะมีอันไหนจะยกเลิอกอันไหนจะควบรวมอันไหนจะไปอยู่ในกฎหมายทั่วไปก็จะเห็นว่า ด้นนี้สังคมก็ค่อนข้างจะสับสนถ้าไม่ใช่นักกฎหมายที่อ่านรัฐธรรมนูญจริงๆยังเข้าใจเรื่องนี้คาดเคลื่อนอยู่ตอันแรกคือองค์กรองค์กรตามรัฐธรรมนูญท่าก่อนผมผมใช้คําว่าองค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรแตามรัฐธรรมนูญนี่มีอยู่เจ็ดองค์กรนะครับเป็นองค์กรอิสระสี่เป็นองค์กรอื่นสามองค์กรอิสระก็คือกกตปปชนะครับกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ตรวจผู้ตรวจการแผ่นดิน 4อนเนี่ยรัฐธรรมนูญระบุเลยว่าเป็นองค์กรอิสระองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญไม่อีก3นะครับอ,องค์กรอายการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจแห่งสังคมแห่งชาติาแล้วก็กรรมาการสิทธิมนุษยชนแต่คนเข้าใจผิดหมดว่า7อันเนี่ยเป็นองค์กรอิสระความจริงไม่ใช่นะครับอ,องค์กรอิสระ4องค์กรอื่น3และนอกอย่างนั้นก็มีองค์กรตงหวดสิทธิเสรีภาพ3องค์กรนะเป็นองค์กรอิสระเหมือนกันกสทชเป็นองค์กรอิสระ ตามมาตรา47ของรัฐธรรมนูญองค์การคุ้มครองผู้บริโภคก็เป็นองค์กรอิสระเหมือนกันตามมาตรา61แล้วก็อง,องค์งกรคุ้มครองทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสุขภาพอยู่ในมาตรา67อันนี้ก็เพิ่มนมาอีอกสามแล้วนะครับองค์กรตามรัฐธรรมนูญนอกจากนั้นก็จะอยู่ในองค์กรที่อยู่ในนโยบายพื้นฐานแหน่งรัฐอีกสาม เนี่ยคณะกรรมาการคอปกอปฏิรูปกฎหมายเนี่ยก็เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญมาตราแปดสิเบเอ็ดวงเล็บสามแล้วก็องค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมยังไม่เกิดอันนี้ยังไม่เกิดนะครับเป็นอยู่ในมาตราแปดสิเบเอ็ดวงเล็บสี่แล้วท้ายที่สุดคือสภาพัฒนาการเมืองก็อยู่ในองค์กรอิสระในแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐสรุปแล้วสิบสามองค์กรเนี่ยผู้ยกร่างก็ดีสภาปฏิาารูปก็ดีต้องมาดูนะครับว่า อันไหนจะเป็นองค์กรอิสระอ,อันไหนจะเป็นองค์กรที่ไม่ใช่อิสระหรือองค์กรเฉยอันไหนจะเป็นองค์กรที่ที่อยู่ในมาตราอื่นๆทั้ง13องค์กรมันแตกต่างกันไงคะอาจารย์แตกต่างตรงอำนาจหน้าที่และที่มานะครับกกตก็มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งถูกไหมครับปปชก็มีหน้าที่ป้องกันปราบปรามทุจริตในวงราชการตรวจเงินแผ่นดินก็มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดินของรัฐ ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ตรวจว่าองค์กรไหนที่ปฏิบัติตามกฎหมายและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็เป็นหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดินคะ่ะอายการก็เป็นทนายแผ่นดินสภาที่ปรึกษาก็มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในเรื่องเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติคณะกรรมการส,าสิทธิมนุษยชนก็ดูแลว่าใครไปทําอะไรที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าก็มีอํานาจหน้าที่แตกต่างกันคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายก็ดูระบบการปฏิรูปกฎหมายทั้งระบบว่าควรจะเปลี่ยนแปลงยังไงภายในระยะเวลา รัฐธรรมนูญกำหนดกฎหมายแล้วสภาเขาทำหรือเปล่าคณะกรรมการปฏิรูปต้องไปคิดว่าจะปฏิรูปกฎหมายอะไรบ้างนะครับตลอดระยะเวลาที่ที่ทำหน้าที่อยู่ค่ะคราวนี้ก็คณะกรรมการยกร่างก็ต้องไปดู้วครับว่าตอนนี้ในรัรมนูญชั่วคราวนี้เขเขียนไว้นะครับในมาตราสามสิบห้าวรสองเขาเขียนไว้ว่าคณะกรรมการยกร่างเนี่ยจะต้องไปดูว่าองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยงานที่จัดตั้งโดยรัฐธรรมนูญ หน่วยงานไหนองค์กรไหนที่ควรจะมีอยู่ <peacefully S 2> และถ้ามีอยู่เนี่ยจะทำหน้าที่อย่างไรให้มีประสิทธิภาพคือกำหนดไว้เลยว่าใน13องค์กรเนี่ยกกตควรจะมีอยู่ไหมถ้ามีอยู่จะปรับปรุงหน้าที่อย่างไรค <c oughs> ณะกรรมการปปชควรจะมีอยู่ไหมถ้าอยู่ควรจะปรับปรุงหน้าที่อย่างไรสรอตอง,งอก,ก็ดีผู้ตรวจการแผ่นดินก็ดีอายาการก็ดี Erde ควรจะอยู่ในรัฐธรรมนูญไหมควรจะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญไหมหรือจะไปเป็นเครื่องมือของฝ่ายรัฐบาล ในทั้งสิบสามองค์กรนี่ก็เป็นหน้าที่นะครับที่ผู้ยกล่างจะต้องไปดูว่าองค์กรอิสระทั้งหลายแล้วก็มีหลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะแล้วศาลรัฐมนูญเนี่ยเป็นองค์กรอิสระหรือเปล่านั่นสิศาลรัฐมนูญไม่ใช่องค์กรตามรัฐมนูญนะครับไม่ใช่องค์กรอิสระไม่ใช่องค์กรหน่วยงานเป็นหนึ่งในศาลยุติธรรมเป็นหนึ่งในศาลของประเทศไทยศาลเรามีอยู่สี่ศาลนะครับตามรัฐมนูญหนึ่งศาลยุติธรรมรับผิดชอบคดีแพ่งคดีอาญาทั่วไปสองศาลปกครอง ศาลปกครองก็มีอำนาจพิจารณาคดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนหรือรัฐต่อรัฐนะครับอันที่สามคือศารลรัฐธรรมนูญแล้วที่สี่ยังมีศาลทหารเองนะฮะคนส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าศารลรัฐธรรมนูนเป็นองค์กรอิสระไม่ใช่เป็นหนึ่งในศาลซึ่งพิจารณาพิพากษาโดยพระปรมาภิไธยของพระมหากษาัตริย์ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีบทบาทสําคัญนะครับตามรัฐธรรมนูญฉบับปีห้มีอำนาจอยู่ เก้าเรื่องด้วยกันนะครับใหญ่มีอํานาจสําคัญมากนะครับอํานาจแรกอํานาจนที่แรกก็คือว่ากฎหมายไหนที่จะขัดยังธรรน,นูญก็เป็นหน้าที่ของตุลาการสารธรรมน,นูญตุลาการสารลร,รัฐมน,นูญท่านก็มีหน้าที่วินิจฉัยว่าสถานภาพของคณะรัฐมนตรีก็ดีสะสะส,ะส,ะส,ะสะบใครขาดคุณสมบัติอ,อันนี้ก็สําคัญนะครับบัะเป็นที่3ดูว่ากฎหมายสําคัญนอกจากพระราชบัญญัติในกฎหมายงบประมาณก็ดีพระราชกําหนดก็ดีเหล่านี้อันไหนที่ทําไม่ถูกไม่ต้องก็เป็นอันหน้าที่ของศารลรัฐมน,นูญ แล้วหน้าที่สําคัญอีกกันหนึ่งก็คือว่ากรณีไหนที่เป็นการกระทําที่ทําให้นะครับได้อํานาจโดยไปไม่ชอบรัฐธรรมนูญก็ดีล้มล้างการปกครองใน,นบอประชาธิไปไตยก็ดีที่เราเข้าใจรู้จักกันดีว่าในมาตรา68ของรัฐธรรมนูญที่มีการยุบพรรคอะไรก็ดีนี่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่สําคัญของสารรวมแล้ว9้าเรื่องด้วยกันบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปีทั้งหมดนั้นห้าสิบแล้วหน้าที่อีกสําคัญหนึ่งของสารรัฐธรรมนูนคือว่าพิจารณาเกี่ยวกับพรรคการเมือง พรรคการเมืองจัดตั้งแล้วมีปัญหาจะให้ยกเลิกไปถูกยุบไปพรรคการเมืองไปทําผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือทําผิดอื่นดีอื่นใดก็ดีก็เป็นหน้าที่ของศารลรัฐธรรมนูญจะสั่งยุบพรรคถามว่าในรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยได้บัญญัติถึงศารลรัฐธรรมนูญไว้หรือเปล่าคือได้บัญญัติถึงนะครับว่าขณะนี้ศารลรัฐธรรมนูญหลังจากที่ปฏิวัติแล้วนะครับก็ยังคงทําหน้าที่ต่อแต่ไม่มีไม่มีอานาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่เฉพาะ กฎหมายพักการเมืองที่เกี่ยวกับพักการเมืองปัจจุบันนี้นะครับแต่หลังจากที่มีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี้แล้วเนี่ยได้กําหนดหน้าที่สารรัฐธรรมนูญไว้3เรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือว่ากรณีที่มากแต่เจ็ดเนี่ยพอเราพอเข้าใจนะกรณีเป็นการอดช่องว่างกรณีที่ไม่ไม่มีบทบัญญัติใดรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ถ้าเป็นถ้ามีความจําเป็นจะต้องวินิจฉัยคดีใดแต่ไม่มีรัฐธรรมนูญกําหนดไว้ ก็ให้วินิจฉัยตามประเพณีการปกครองอคราวที่แล้วเนี่ยเถียงกันเถียงกันทุกวันว่ากรณีนี้กรณีนายกลาออกได้หรือเปล่ากรณีที่นายกลาเนี่ยจะมีคนรักษาการหรือไม่มจะตั้งนายกขึ้นใหม่ได้หรือไม่ก็เถียงกันอยู่ตลอดตอนนั้นถกเถียงกันอยู่เยอะอยู่ฐธรรมนูนชั่วคราวนี้เขาแก้ปัญหานะเขาบอกว่ากรณีที่จะใช้มารตราเจ็ดหรือมารตราห้าในทรมนูญฉบับใหม่ได้ให้เป็นหน้าที่ศาลัฐธรรมนุญจะต้องวินิจฉัยว่าเรื่องไหนได้ไม่ได้ ต่อครับเรื่องคอรมอเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องศาลก็ดีเรื่องคอสชอก็ดีคนไม่นิสัยใ,ใช้อำนาจได้ก็คือสารรัฐธรรมนูญชี้ได้เลยใช่ไหมชีช้ว่าเรื่องนี้สามารถใช้ใช้ประเพณีการปกครองบังคับได้ถ้ามันมีรัฐธรรมนูญยกเวน้นเรื่องในสภา,านิติบัญญัติให้สภา,านนติบัญญัติขเขาคิดเองอย่าไปยุ่งของเขาค่ะนี่หน้าที่อันที่หนึ่งตามรัฐธรรมนูญหน้าที่อันที่สองก็กรณีที่ให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาเนี่ยเดิมก็เป็นหน้าที่สารรัฐธรรมนูญคราวนี้ก็ให้เป็นหน้าที่สารรัฐธรรมนูญ หน้าที่อันที่3ก็คือกฎหมายใดขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญก็เป็นหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญแทนที่จะมีอำนาจก้าวเรื่องตามรัฐธรรมนูญปี50รัฐธรรมนูญใหม่เนี้ยให้มีบทบาทพิจารณาได้แค่สามเรื่องแต่เรื่องที่สําคัญที่สารรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปพิจารณาเลยก็คือเรื่องการวินิจฉัยว่าสสก็ดีสวก็ดีสนชก็ดีกรรมการเลือกตั้งก็ดีคณะรัฐมกตรขาดจากการเป็นสถานภาพจาก ขาดจากการเป็นสอสอสวส,ออสนอชอหรือรัฐมนตรีแล้วหรือ,อยังจะไม่มีสภาแต่และสภาเขาจะวินิจฉัยเองอขณานี้สมมุติว่าใน,ในสนอชอมีการร้องมาว่าคนนี้ไม่มีคุณสมบัติขาดคุณสมบัติอายุไม่ถึง40ปีนะเมื่อก่อนก็ไปร้องศาลกันใช่แต่คราวนี้วินิจฉัยกันที่สภานั่นเลยไม่ต้องส่งมาที่ศาลตลอดจนในสภาพปฏิรูปเองเนี่ยถ้าสงสังสัยว่าใครขาดคุณสมบัติใครไม่มีคุณสมบัติใครกระทำการต้องห้าม ไม่ต้องส่งให้สารวินิจฉัยในสภาวิจติรูปนั่นเองวินิจฉัยกันเองได้นะครับอันนี้ก็คือบทบาทของสารรัฐธรรมนูญตามกฎหมายปัจจุบันจริงๆฟังแล้วเนี่ยโครงสร้างหรือว่าอำนาจหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญเนื้อหารายละเอียดมันน่าจะเยอะกว่านี้ถ้ามีโอกาสจะรบกวนอาจารย์อีกสักรอบหนึ่งครับินดีครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ ถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะในการที่จะนำเสนอเป็นข้อกฎหมายก็สามารถส่งมาบอกเราได้ทาง Facebook สำนักงานคณะกรรมการ,กการปฏิรูปกฎหมายค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพบกันใหม่วันและเวลาเดียวกันนี้กับรายการสถานีปฏิรูปกฎหมายสวัสดีค่ะ